เมืองไทยประกันภัยเราทำ CSR เชิงลึกมากว่า10ปีเมื่อปี2557นะคะหน่วยงาน CSR ของเราได้ตั้งโปรเจกต์ชื่อว่าอาสากล้าใหม่เมืองไทยประกันภัยวิธีการทำงานของพวกเราก็คือเราจะให้พนักงานใหม่เนี่ยที่เข้ามาทุกเดือนเราจะให้เงิน 10,000 บาทมันอาจจะฟังดูเป็นเงินเล็กๆเพื่อไปทำกิจกรรมที่เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมบางคนที่ชอบเรื่องรักษาสัตว์สงวนก็จะไปทำเรื่องเลี้ยงผาบ้างนะคะบางคนก็จะไปปลูกป่าชายเลนนะคะบางคนก็ไปทำกิจกรรมเล็กๆมากมายเมืองไทยประกันภัยเป็นผู้สนับสนุนหลักของทีมฟุตบอลการท่าเรือหลังจากนั้นเราก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างส่วนมากก็จะเป็นการร่วมกันกับเด็กๆในชุมชนเรามีคลินิกฟุตบอลเรามีโรงเรียนอะคาเดมี่กับโรงเรียนในเขตพื้นที่คลองเตยเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเราเองก็เป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันพอได้เจอกันแล้วก็จะพบว่ามีหลายคนที่ให้ใจเราก็เหมือนกับที่เราให้ใจเขาจริงๆแล้วทุกชุมชนเนี่ยอยู่ได้ด้วยความรักอยู่ด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ด้วยการเป็นการส่วนเติมเต็มซึ่งกันแล้วกันเมื่อเกิดวิกฤตโควิดเกิดขึ้นได้ลงไปสอบถามว่าอะไรคือปัญหาส่วนหนึ่งก็คือกลัวติดโควิดเนื่องจากมีพ่อแม่สูงอายุแต่ส่วนมากกลัวตกงานกลัวไม่มีอาชีพที่ยั่งยืนดังนั้นโปรเจกต์ครัวมาดามจึงเกิดขึ้นครัวมาดามเกิดขึ้นเพราะเราชวนแม่ครัวในชุมชนครัวมาดามเกิดขึ้นเพราะเราเอาผู้คนที่อยู่ในชุมชนนั้นขึ้นมาให้เขามีอาชีพที่ยั่งยืนทำอะไรเล็กๆน้อยๆแต่เพื่อพยุงครอบครัวพยุงสังคมพยุงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ตรงนั้นให้เขาผ่านพ้นไปด้วยกันได้ไม่ต้องเป็นคนที่มีมากที่สุดทุกภาคส่วนทุกส่วนเล็กส่วนน้อยทุกคนมีพลังที่แตกต่างและพลังเหล่านี้จะช่วยทำให้คนไทยหลายคนที่ตกอยู่ในวิกฤตผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันไปด้วยน้ำมือของคนไทยด้วยกันเองสมดังคอนเซ็ปต์ที่ว่าส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันการทำงานด้าน CSR ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโครงการอาสากล้าใหม่และครัวมาดามที่ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารให้กับคนที่โดนผลกระทบจากโควิด-19 และเหตุการณ์น้ำท่วมทำให้เราเห็นปัญหาสะสมในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทุกครั้งภาพที่เราได้เห็นกันคือในวิกฤตจะมีคนมากมายที่พร้อมอาสาออกมาช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอยู่เสมอแน่นอนค่ะการก้าวเดินไม่ใช่ใช้เวลาแค่วันเดียวหรือ1ปีหรือ2ปีแต่เราหวังว่าทุก1ปีที่ผ่านไปจะมีการพัฒนาการที่ยั่งยืนมากขึ้นเรื่อยๆทุกคนมีส่วนเกื้อกูลช่วยเหลือกันได้โมเลกุลเล็กๆนี่แหละค่ะที่จะช่วยขยับขยื่นคนไทยเกือบ70ล้านคนแป้งเชื่อในพลังของทุกคนค่ะนำรากฐานทุกพลังสร้างชีวิตปลูกความคิดการพัฒนาค่ายิ่งใหญ่คนครอบครัวชุมชนดำรงไว้รักเมืองไทยชูเชิดไทยให้ยั่งยืน